บอกคิดถึงมูไทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะผมต้นมูไทเกอร์นะครับค่ะฟ้าวิทยุสื่อสารค่ะครับวันนี้เราก็มามีเวลาอัดคลิปกันอยู่นะครับก็มานำเสนอเกี่ยวกับสนามสอบเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังที่ลูกค้าถามกันมาเนี่ยเกี่ยวกับวิทยุเมื่อไหร่จะเปิดสอบวิทยุสมัครเล่นเมื่อไหร่จะเปิดสอบเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วงนี้จะมีแล้วจะมีมาแล้วนะครับเพราะว่าผ่อนคลายแล้วนะครับการล็อกดาวน์การอะไรก็จะเหมือนกับเริ่มผ่อนคลายขึ้นเยอะนะครับยังก็ก่อนที่เราไปฟังกันนะคะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้เราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็น700กว่าท่านแล้วถ้าครบ 1,000 คนเมื่อไหร่เราจะมีของมาตำหนังให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับซึ่งก็จะเป็นวอนี่แหละค่ะครับผมแต่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีแดงลูกค้าต้องโหวตมานิดนึงคอมเมนต์หน่อยนะคะแล้วก็ว่าอยากได้สีดำสีแดงเดี๋ยวทางทีมงานจะจดว่าใครโหวตเป็นสีอะไรมากกว่ากันถ้าได้อะไรมากกว่ากันเราก็จะเอาตัวนั้นมาแจกนะครับจับฉลากแจกกันก็จะเป็นรุ่นไหนต้องรอคอยติดตามว่าครับผมว่าจะเป็นสีดำหรือสีแดงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันว่าจะแจกเป็นตัวไหนนะอย่างเมื่อวันคลิปก่อนหน้านี้1คลิปเนี่ยผมมีเครื่องวิทยุสมัครเล่นมาเป็นมือ2ที่เป็นตัวคอมมานเดอร์ตัวกันน้ำต้องขอโทษลูกค้าที่อยู่ใน YouTube ด้วยไม่ทันโทรเข้ามาหลายเจ้าเลยแล้วผมคือพอดีว่าผมลง Facebook ด้วยนะครับ18เครื่องนี้ไปเร็วมากไม่ถึง10นาทีนะครับหมดเลยนะครับก็เลยพลาดโอกาสนะครับซึ่งตัวเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยก็เพราะว่าลูกค้าใช้ผิดประเภทก็คือจริงๆต้องใช้เป็นตัวแดงใช่ก็เขาถ้าเป็นบริษัทเอกชนก็คือจริงๆก็ใช้พวกนี้ไม่ได้ก็ต้องไปสอบอบรมอย่างเงี้ยก็คือตามกำหนดการที่เขาให้มีการอบรมหรือบางที่ก็คือเปิดสอบเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าสถานที่ไหนวันในการจัดงานเอื้ออำนวยแค่ไหนก็ต้องดูว่าซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาสั่งตัวดำไปเพราะว่าเขาเห็นว่ามันสวยดีนะคะก็ตรงเนี้ยก็เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ดูนะคะว่าตัวสีดำกับตัวสีแดงเนี่ยใช้แตกต่างกันยังไงใช้งานอะไรใช้พร่ำเพื่อไม่ได้นะครับการผมใช้พร่ำเพื่อไม่ได้อยู่ๆสีดำสวยเว้ยซื้อสีดำมาใช้ไม่ใช่ผิดนะครับสีดำเนี่ยถ้าโดนจับมีเหมือนกับพกพาอาวุธปืนอย่างที่บอกไปแล้วบางท่านก็คอมเมนต์ต่อว่าไม่กลัวเป็นอาสามั่งอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะก็คือถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานที่คอยดูแลก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดโดนจับขึ้นมาผมก็แจ้งไปว่ามันค่อนข้างจะมีโทษระบุโทษเกี่ยวกับกฎหมายค่อนข้างหนักนะครับก็คืออันไหนหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอันไหนที่ทำให้ถูกกฎหมายได้ก็ทำเลยครับนะครับอย่างตัวดำถ้าอยากจะพกเนี่ยก็ไปอบรมให้มันถูกต้องนะครับครับผมทีนี้เรามาดูสถานที่ที่จะเปิดอบรมแล้วก็เป็นจังหวัดไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะบางทีตอนนี้ต้องขออนุญาตบางทีก้มมองเพราะว่าสายตาไม่ค่อยดียังไม่ได้ไปตรวจนะครับเพราะว่านี่พิมพ์ตัวใหญ่ๆมาเลยนะครับมาอ่านให้ลูกค้าฟังกันเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่มาใกล้สุดเลยก็เริ่ม9กรกฎาคม9กรกฎาคมนี่เลยนะครับจะเป็นที่จังหวัดลำปางก่อนนะครับก็ครับผมใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะไม่จําเป็นจะต้องอยู่จังหวัดลําปางก็ไปสอบได้ใช่มั้ยคะใช่ครับไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายแต่ถ้าอยู่ใกล้ลําปางสะดวกไปก็ไปสอบวันที่9แล้วเดี๋ยวเราจะมีเค้าเรียกว่ามีลิงก์พร้อมเบอร์โทรเดี๋ยวจะเป็นไม่ใช่ลิงก์ค่ะก็คือจะเป็นข้อความนี่แหละค่ะว่าที่ไหนจังหวัดไหนวันไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะคะถ้าใครฟังไม่ทันก็ดูตามลิงก์ดูข้างใต้คลิปครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับมีเบอร์โทรด้วยโทรไปถามได้เลยว่าต้องทำยังไงซื้อใบสมัครยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีเบอร์ทุกสถานีเลยของทุกจังหวัดครับผมนะคะวันต่อมาก็จะเป็น27 สิงหานะคะครับ27สิงหานี่จังหวัดอะไรเป็นขอนแก่นนะครับไปทางโซนอีสานแล้วนะครับเป็นขอนแก่นนะครับวันที่27เมษายนต่อไปก็จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับอันนี้จะเป็นวันที่8ตุลานะครับผม8ตุลานะครับก็จะไกลมาไปอีกมาโคราชจากขอนแก่นก็ขยับมาเป็นโคราชใกล้กรุงเทพก็มาหน่อยนะครับแล้วก็มา29ตุลาก็คือต้นเดือนตุลากับปลายเดือนตุลามี2แห่งนะครับปลายเดือนนี่ก็จะเป็นสมุทรสาครนี่เองอยู่ภาคกลางใกล้ๆนนท์ละใกล้ๆนนท์ใกล้ๆกรุงเทพแล้วอยู่นนท์อยู่กรุงเทพก็อย
อยากจะสอบนะคะก็ไปได้นะคะเดี๋ยวมีเบอร์โทรบอกบทนะครับสงสัยอะไรไปโทรไปถามเองเลยนะครับแล้วก็มาแล้วก็กระโดดไปที่พฤศจิกาเลยนะครับเป็นวันที่26ปลายเดือนพฤศจิกานะครับผมจะเป็นที่นครพนมกลับไปที่อีสานอีกรอบนึงนะครับผมนครพนมนะครับอันนี้เขาไม่ได้เรียงวันที่ไม่ได้เรียงเดือนมาให้เราครับผมไม่ได้เรียงเดือนมาให้เราแต่ก็คือเป็นแบบก็เดี๋ยวเรามีข้อความแคปไว้ให้นะคะเดี๋ยวไปดูเอาอันนี้เป็นการอบรมนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบนึงนะครับเป็นแบบไม่ต้องอบรมก็คืออาจจะไปสอบเลยอันนี้ต้องโทรถามเองโดยตรงนะครับอาจจะแค่วันเดียวสอบปุ๊บอาจจะเป็นอบรมครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายสอบเลยแต่ถ้าเป็นอบรมบางทีบางสถานที่เขาต้องมี2วันอย่างเมื่อกี้ที่แจ้งไปเนี่ยอาจจะเป็น2วันนะครับอันนี้มาเป็นแบบไม่ต้องอบรมเขาเขียนมาว่าอย่างนี้นะครับแบบไม่ต้องอบรมเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวันเดียวจบเลยเพราะว่าสถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับผมก็จะเป็นเริ่มที่วันที่6สิงหานะคะ6สิงหาก็จะเป็นจังหวัดน่านขึ้นไปเชียงใหม่เอ้ยขึ้นไปโซนเหนือทางเหนืออีกแล้วนะครับก็คือเป็นแบบไม่อบรมนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปโทรสอบถามกันนะครับแล้วก็มาวันที่เท่าไหร่นะครับ10กันยา10กันยาสิงหากันยาอันนี้จะเป็นจังหวัดอุทัยธานีนะคะอุทัยธานีก็กลางๆภาคกลางเราเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผมโอเคอันนี้ก็มาที่มหาสารคามต่อครับผมเป็นวันที่24กันยา10แล้วก็มา24เดือนเดียวกันนะครับกันยาจะค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับขึ้นไปเหนืออีกแล้วขึ้นไปเหนืออีกแล้วก็คือไปเที่ยวเลยนะครับวันที่12พฤศจิกาเกือบเกือบปลายปีน่าจะหนาวละนะครับได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปสอบด้วยไปสอบน่าจะอบวันเดียวครับน่าจะวันเดียวเสร็จเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการสอบ VR แบบไม่ต้องอบรมน่าจะวันเดียวเวลาไหนยังไงโทรไปถามได้เดี๋ยวเรามีเบอร์โทรให้ทุกจังหวัดทุกสถานที่สอบผมมีเบอร์โทรแปะให้นะครับอันนี้ก็มากระจายข่าวให้ฟังเพราะว่าบางท่านถามมาว่าเมื่อไหร่จะได้สอบสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาให้ฟังกันเริ่มมีเปิดแล้วนะคะใครอยู่ใกล้จังหวัดไหนหรือว่าอย่างที่เมื่อสักครู่บอกนะคะอยากไปเที่ยวทางเหนือนะคะก็ลองโทรต่อไปก่อนนะคะว่าจะสอบกี่โมงยังไงแล้วเราก็จัดทริปเที่ยวไปด้วยเลยดูเวลากันดีๆผมว่าตอนปีนี้ช่วงกลางๆปีขึ้นไปอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนไทยแล้วหลังจากที่ล็อกดาวน์กันมานานนะครับครับผมก็จะมาฝากกันเรื่องแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรมาดีๆมาฝากอีกก็จะมาก็จะมาพบกันใหม่ครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาอย่าลืมกด Subscribe ให้เยอะๆกดติดตามเยอะๆนะครับให้ครบพันครบพันเรามีข่าวดีครับผมก็คิดถึงวอนะคะก็คิดถึงบูไทเกอร์นะครับสวัสดีครับ